็นแบบนี้แล้วนะคะเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถเข้ารอบ24ทีมสุดท้ายแล้วก็รักษาแชมป์ไว้ได้ไหมนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะผลงานในปีที่แล้วและรางวัลที่น้องๆได้รับในปีที่แล้วค่ะสามารถนำมาต่อยอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็รางวัลที่น้องๆได้รับนะคะสามารถใช้ประโยชน์ให้กับตนเองและรุ่นน้องในปีนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมเลยค่ะนอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจจนสามารถคว้ารางวัลมาได้3รางวัลทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ในโรงเรียนเป็นอย่างมากค่ะเด็กๆได้รู้จักกับสารคดีมากขึ้นเห็นคุณค่าและความงามของชุมชนทั้งท้องถิ่นตัวเองจึงขอตบเท้าเข้าสมัครเป็นสมาชิกจนล้นหลามจนอาจารย์และรุ่นพี่ต้องขอเปิดคอร์สติวเข้มเพื่อต่อยอดความรู้และเฟ้นหาคนที่มีใจรักจริงเข้าร่วมสังกัดทีมค่ะเห็นบอกว่ามีค่ายที่คัดเฟ้นค้นหาน้องๆที่ทำสารคดีโดยเฉพาะครับผมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะย้อนนิดนึงประมาณช่วงปลายปีการศึกษา55เราจัดค่ายสร้างสุขเป็นชาร์ป4คือค่ายที่จากค่ายที่รวบรวมคนที่สนใจเกี่ยวกับงานผลิตสารคดีครับมาทำค่ายแล้วก็แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ถ่ายทำจริงตัดต่อจริงแล้วก็มาเป็นสารคดี1เรื่องของใครของมันกลุ่มมี5กลุ่มก็5เรื่องแล้วเราก็เอามาคล้ายๆกับว่าให้เด็กทำแล้วก็มาช่วยกันดูวิจารณ์งานเป็นยังไงครับโอ้โหถึงขนาดจัดค่ายฝึกวิทยายุทธในการผลิตสื่อถ่ายทอดวิชาการผลิตสารคดีให้กับรุ่นน้องกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งครูกัสยังบอกมาค่ะว่ารูปแบบกิจกรรมค่ายครั้งนี้ก็นำแนวทางมาจากการผ่านค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบค่ายที่จัดขึ้นมาเพื่อติวเข้มน้องๆที่ผ่านเข้ารอบ24ทีมของโครงการกบจูเนียร์ของเรานั่นเองค่ะทีมไหนอยากเข้าค่ายก็ต้องพยายามผลิตผลงานให้เข้าตาและตรงโจทย์นะคะซึ่งบรรยากาศค่ายที่น้องๆทีมภูกระดึงได้จัดมานั้นจะเป็นอย่างไรน้องๆฝากภาพกิจกรรมมาให้ดูด้วยล่ะค่ะจะต้องจับกลุ่มเพื่อผลิตสารคดีค่ายนี้จะเน้นให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติจริงคิดหัวข้อแล้วได้ลงพื้นที่จริงด้วยค่ะกระเวนหาข้อมูลด้วยตัวเองจากผู้รู้จริงก่อนที่จะลงมือถ่ายทำงานนี้ใครที่ยังไม่เคยจับกล้องไม่เคยถ่ายทำต้องฝึกต้องลุยกันด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะจะได้รู้ว่าเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆจะแก้ปัญหายังไงพร้อมทั้งได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยตัวเองค่ะมาถ่ายมาดิครับแต่ว่าตอนนี้มันแสงมันเยอะแล้วครับแต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยภูเขามันบังกลัวเวลามันขึ้นมาแสงจ้ากลัวมันไม่ได้ภาพแต่มันมาตั้งกล้องเอาพระอาทิตย์มันรอตั้งแต่ตีห้าครับตอนนี้หกโมงไปเจ็ดโมงครับไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ก็2ปี2ครึ่งน้องๆกำลังทำการจัดต่อเขียนงานกันอยู่ครับตั้งใจกันมากเลยก็ต้องก็น้องครับเราเป็นพี่เลี้ยงต้องชนะไอ้เลี้ยงเป็นพี่ไม่กว่าน้องทุกคนครับคุณดีงานนี้รุ่นพี่ดีกรีแชมป์ค่ะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเรียกได้ว่าโรงเรียนภูกระดึงนี่เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากรุ่นพี่ไม่หวงความรู้ที่ได้รับมาค่ะแถมถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาอย่างหมดเปลือกเพื่อปั้นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงมาเป็นทายาทเพื่อผลิตผลงานดีๆมาอวดสายตาคนไทยทั้งประเทศที่สำคัญยังจะมารักษาแชมป์ให้ได้อีกด้วยค่ะเงินรางวัลที่ได้จาก3รางวัลที่คว้ามายังแปลเปลี่ยนมาเป็นห้องสตูดิโอที่ใช้ชื่อว่ากองบัญชาการผักหวานทีมห้องนี้จะกลายเป็นกองบัญชาการแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน
มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นทั้งใช้หาข้อมูลและตัดต่องานและพื้นที่ให้สำหรับน้องๆทั้งทีมได้นั่งประชุมวางแผนเพื่อการถ่ายทำงานนี้ผ่านการเห็นชอบและสนับสนุนเต็มที่ของครูอาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องความสำคัญครับโครงการนี้เนี่ยมันมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนะครับที่มีศักยภาพหรือมีพรสวรรค์นะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำสารคดีนะครับได้มีโอกาสได้ทำผลงานและได้เสนอผลงานและได้ภาคภูมิใจกับผลงานที่เขาได้ทำตรงจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับทุกคนก็มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะทำสารคดีนะครับโรงเรียนก็ได้ทำการต่อยอดนะอบรมนะรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับแล้วก็มีนักเรียนที่สนใจมากขึ้นนะครับตรงนี้ในปีต่อไปล่ะคะและในปีต่อๆไปเราคงจะต้องส่งเสริมนะครับเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็อุปกรณ์นะครับเราก็ได้เงินรางวัลนะครับจากการแข่งขันสารคดีเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มาซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเข้าแล้วก็โรงเรียนก็ได้จัดหางบประมาณนะครับมาทำห้องนะสำหรับตัดต่อนะครับห้องนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับแล้วก็กำลังจะทดลองใช้นะภายในวัน2วันนี่แหละเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนี้นะครับสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการให้รางวัลนะครับกับนักเรียนแล้วก็ให้รางวัลกับคุณครูนะครับที่มีความตั้งใจจริงอยากจะทำตรงนี้นะครับสนุกไหมคะมาทำมาอยู่เบื้องหลังมาช่วยพี่ๆมาเห็นพี่ๆทำงานอะไรเงี้ยเป็นไงสนุกครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะครับได้อะไรบ้างอ่ะเยอะแยะก็การพูดการดูเขาถ่ายตัดต่อโฟโต้ช็อปอะไรนะครับแล้วปีนี้นี่เราคาดหวังกับการทำงานแล้วคาดหวังกับรางวัลขนาดไหนเนี่ยปีที่แล้วได้ถึงแชมป์เลยเนี่ยรุ่นพี่ก็ที่คาดไว้ก็อยากเข้ารอบ24ทีมก่อนครับเรื่องแชมป์อะไรเรายังไม่พูดถึงครับเพราะว่าเราก็จะไปเราตอนนี้เราก็ถ่ายทำเพื่อ เอาประสบการณ์นั้นก่อน ก็คือถ้าเกิดว่าเข้ารอบ24ทีมเนี่ยก็จะให้น้องๆขอเข้าไปรับความรู้จากที่ทีมงานทีมครับก็เป็นการฝึกน้องไปในตัวด้วยแล้วรางวัลก็เป็นกำไรนิดๆหน่อยๆก็คือสิ่งที่เราอยากได้คือประสบการณ์ในสื่อด้านนี้มากกว่าปีที่แล้วเราได้ประสบการณ์เยอะไหมคะเยอะมากมากเราฝึกหลายอย่างหลายเรื่องเลยเยอะมากสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดเลยในปีที่แล้วเนี่ยเราประทับใจอะไรคะน่าจะเป็นเป็นความมีน้ำใจของทีมงานครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ค่อนข้างหนักก็คือทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายคนยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือช่วยแชร์กันแล้วก็ช่วยกันขนของทำงานกันค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ทิ้งกันครับทีมที่แล้วก็ประทับใจเรื่องนี้นะครับกลายเป็นว่าเรื่องเล็กๆในการทำงานกลายเป็นสิ่งที่เราประทับใจที่สุดครับเนาะคนที่เขาแอบคิดว่าเฮ้ยเป็นกัดอยู่ที่ไหนครูกัดช่วยเยอะหรือเปล่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีแบบนั้นแต่คือใครจะคิดยังไงก็ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าคือความจริงเราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราว่าที่ทำอ่ะคือเด็กทำทั้งหมดมันเกิดความภาคภูมิใจแล้วเด็กจากวันนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้ววันนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมาของการเข้าร่วมโครงการนี่ใช่ไหมครับเขาได้มีพัฒนาการขึ้นเขามีแนวคิดเขามีหลายๆอย่างเป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้นคือตรงนี้เราก็ภูมิใจแล้วใครจะว่าอะไรยังไงก็เป็นสิทธิของเหมือนครูการเป็นคนจุดประกายชี้นำทางให้น้องๆเป็นอย่างนั้นไหมคะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของชี้ทางให้อย่างนั้นดีไหมถ้าอย่างนั้นไม่ได้เอาอย่างนี้ดีไหมถ้าอย่างนี้ไม่ได้จะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับการมีส่วนร่วมทางด้านความคิด คือเราอยากจะเสริมในเรื่องของแนวคิดให้เด็กคิดว่าถ้าเด็กมีแนวคิดหลายอย่างมันก็คงจะตามมาเองเดินถูกทางคิดถูกทางครับมีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะครับความตั้งใจเสียสละพวกเนี้ยครับใช่เลยสอนน้องๆในเรื่องส่วนนี้ครับพูดถึงปีนี้บ้างดีกว่าครูขาปีนี้ครูขาคิดว่าน้องๆจะมารักษาแชมป์ไหมคะทุกปีที่ทำอย่างปีที่แล้วเราบอกว่าแชมป์คือกำไรขอให้ทุกคนทำงานให้ดีที่สุด
การเข้ารอบ24ทีมคือการได้เข้าไปร่วมเรียนรู้กับพี่เขาที่อยู่ในค่ายได้ไปดูโมเดิร์นไนน์นะไปดูว่าเนี่ยสถานีที่เรานั่งดูอยู่บ้านอ่ะอยู่ที่นู่นเขาทำงานยังไงเขาเป็นยังไงครับนั่นคือถือว่าเป็นกำไรเนาะที่ได้เข้าไปนะครับแต่ว่าพยายามแล้วกันการทำงานทุกครั้งทำให้ดีที่สุดครูเน้นมากเลยเนาะเรื่องทำให้ดีที่สุดทุ่มเทครับทำอย่างเต็มที่ครับครูขาน้องได้อะไรบ้างแล้วครูได้อะไรบ้างจากโครงการกบจูเนียร์ของเราถือว่าได้เยอะนะครับอย่างปีที่แล้วคือผู้ปกครองบางท่านเพิ่นไม่เข้าใจว่าการที่เด็กทำแบบนี้แล้วเด็กได้อะไรเด็กเสียการเรียนเด็กเสียเวลาเด็กต้องนอนดึกๆอะไรเงี้ยครับก็มีผู้ปกครองโทรมาหาก็บอกว่าเนี่ยไม่ให้ทำได้ไหมแต่ว่าคือเด็กเขาชอบเขาอยากทำจนสุดท้ายก็คือฝืนทำนะครับก็มีปัญหามาบ้างสุดท้ายวันที่ไปประกาศผลรางวัลวันนั้นก็ไปดูด้วยมันก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบก็ชื่นชอบโครงการนี้ด้วยว่าคือลูกก็เปลี่ยนไปเยอะจากปกติเล่นเกม อยู่ในห้องนอนอะไรเงี้ยครับนี่ก็เปิดตัวคุยกับคนอื่นได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ให้การแล้วการประกาศได้ในส่วนของครูได้อะไรบ้างครับได้ความภาคภูมิใจได้ความรู้สึกดีๆนะครับการทำงานแบบนี้บางทีเราเห็นเราได้พัฒนาเด็กที่เขาไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเรามาวันนึงเขามีแนวความคิดมาถามครูครับแบบนี้ดีไหมแบบนี้ได้ไหมเงี้ยก็รู้สึกดีครับได้ตรงนี้ครับให้คนหนึ่งครับบอกได้คำเดียวว่าพร้อมสุดๆปีนี้ผักหวานทีมพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งกายและพร้อมทั้งแรงผลักดันของเพื่อนพี่น้องครูอาจารย์ที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะเพื่อรักษาแชมป์ให้อยู่คู่กับโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจังหวัดเลยให้ได้ค่ะ